วัสดีครับคุณครูชื่อครูพัฒนพงศ์สร้อยมาลานะครับหรือว่าครูฟิลนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการรับชมและความมีน้ำใจนักกีฬากันนะครับในตัวชี้วัดการเรียนรู้นะครับเราจะได้กลับไป2ตัวนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับนั่นคือการแสดงออกถึงความมีมารยาทในการดูการเล่นกีฬานะครับต่อไปนะครับตัวที่2สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขและรู้คุณค่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยกันสังเกตภาพนี้นะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรบ้างครับในภาพนี้นะเห็นไหมครับว่าเราจะมีรูปภาพคนที่มาเชียร์กีฬานะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเห็นแล้วเคยสัมผัสการเชียร์กีฬาฟุตบอลก็จะรู้ทันทีว่านี่คือการเชียร์กีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยคนที่มาเชียร์นะครับใส่เสื้อทีมที่เป็นทีมเหมือนกันนะครับนั่นคือทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีการโบกธงชาติเพื่อเป็นการให้กำลังใจนักกีฬาที่เราเชียร์นะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชมที่ดีนะครับเพราะว่าตะโกนแสดงความดีใจแล้วก็ให้กำลังใจผู้เล่นนะครับไม่มีการทำอะไรที่เป็นความเสียมารยาทในการรับชมกีฬานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามารยาทในการรับชมกีฬาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมารยาทในการรับชมกีฬาและความมีน้ำใจนะครับนอกจากนักกีฬาที่จะต้องมีน้ำใจนักกีฬาแล้วนะครับผู้ชมกีฬาก็จำเป็นต้องมีความมีน้ำใจนักกีฬาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับไม่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงกริยาย่อเย้ยถากถางผู้เล่นที่เล่นผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมที่เราเชียร์หรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเขามีการเล่นที่ผิดพลาดเราก็ไม่ควรที่จะไปตอกย้ำหรือว่าไปเยาะเย้ยเขานะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเมื่อลงไปสู่สนามในการแข่งขันแล้วเนี่ยนอกจากจะมีความต้องการที่จะเอาชนะกันแล้วยังมีความกดดันด้วยนะครับแต่เราเป็นผู้เชียร์ผู้ชมนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมตัวเองหรือว่าทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อไปนะครับข้อที่2แสดงความยินดีกับผู้เล่นที่เล่นได้ดีนะครับในข้อนี้เนี่ยผู้เล่นในสนามนะครับเมื่อเขาเล่นได้ดีแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วนะครับเขาก็อยากที่จะให้กองเชียร์เนี่ยหรือว่าผู้ชมที่เชียร์ทีมเขาเนี่ยส่งกำลังใจให้เขานะครับเพราะเขาจะได้มีกำลังใจที่จะเล่นให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยก็มีความสำคัญกับนักกีฬาในสนามเช่นกันนะครับต่อไปนะครับไม่ควรกระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองนะครับเราเนี่ยเข้าไปรับชมกีฬาในสนามใช่ไหมครับเมื่อมีจังหวะที่กรรมการตัดสินแล้วทำให้ทีมที่เราเชียร์เนี่ยเสียเปรียบนะครับเราก็ไม่ควรไปตะโกนนะครับหรือขัดแย้งกับคำตัดสินเพราะว่าในสนามเนี่ยคนที่จะชี้ถูกชี้ผิดนะครับนั่นก็คือผู้ตัดสินเพียงเท่านั้นนะครับเราเป็นผู้ชมเราก็รับชมอยู่เฉยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจกับคำตัดสินเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือว่าคว้างสิ่งของลงไปในสนามได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเสียมารยาทอย่างมากนะครับต่อไปนะครับไม่เชียร์สิ่งที่เป็นการสอดเสียดในทางที่ไม่ดีกับผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเราเองหรือว่าทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าไปเชียร์ในสนามใช่ไหมครับใส่เสื้อทีมเนี่ยเราก็จะใส่ไม่เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพอเราไปนั่งใกล้ๆกับกองเชียร์อีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีมเขาเล่นเสียเปรียบกำลังจะแพ้หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ควรไปกล่าวถ้อยคำที่จะไปถากถางดูถูกเขานะครับเพราะว่าอาจจะมีอารมณ์โมโหกันได้นะครับไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้เลยนะครับในข้อนี้ต่อไปนะครับไม่กระทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆในสนามเนี่ยทำงานได้ลำบากนะครับเราเป็นผู้ชมที่ดีนะครับเราไม่ควรที่จะโยนหรือว่าขว้างปาสิ่งของอะไรลงไปในสนามนะครับเพราะว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสตาฟหรือกรรมการผู้ตัดสินนะครับทำงานได้ลำบากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปไม่กระทำสิ่งใดอันเป็นการกีดขวางนะครับการเล่นของผู้เล่นนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกใช่ไหมครับที่จะมีผู้ชมเนี่ยที่ถอดเสื้อแล้ววิ่งลงไปในสนามอันนี้ก็เป็นการรับชมกีฬาที่ไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับเพราะว่าเป็นการขัดขวางผู้เล่นนะครับทำให้เกมหยุดชะงักและอาจจะส่งผลเสียกับทีมที่เราเชียร์นะครับเพราะว่าอาจจะถูกปรับแพ้หรือ
ปรับเงินของสโมสรได้เลยนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนคิดกันนะครับคำถามแรกนะครับในการรับชมกีฬาฟุตบอลในสนามนะครับแล้วผู้เล่นทีมที่เราเชียร์นะครับเล่นผิดพลาดนักเรียนควรจะทำอย่างไรดีครับจะมาทำยังไงดีครับนักเรียนในข้อนี้เมื่อทีมที่เราเชียร์มีนักกีฬาที่เล่นผิดพลาดใช่ไหมครับเราควรที่จะให้กำลังใจปรบมือกระตุ้นให้เขาพัฒนาการเล่นในสนามให้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเราเป็นผู้ชมที่ไม่ดีเราเสียมารยาทเราตะโกนโฮทำให้นักกีฬาเนี่ยเสียกำลังใจแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการเล่นอาจจะทำให้เขาเล่นไม่ได้เลยในเกมนั้นนะครับทำให้เขาเสียความมั่นใจไปเลยนะครับอาจจะทำส่งผลเสียให้กับทีมที่เราเชียร์ด้วยก็ได้นะครับสำหรับข้อนี้ต่อไปนะครับคุณครูก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนวิเคราะห์กันนะครับนาย A และนาย B ไปดูกีฬาบาสเกตบอลที่สนามแข่งขันนะครับทั้งคู่สามารถที่จะตะโกนเชียร์ส่งเสียงเชียร์ทีมที่เขาเชียร์ได้นะครับแต่ว่าวันถัดมานะครับ A และ B นะครับก็ไปดูเทนนิสที่สนามเช่นกันแต่ว่าเมื่อนาย A เนี่ยส่งเสียงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่เขาเชียร์นะครับนาย B รีบห้ามนะครับว่าอย่าส่งเสียงเชียร์และปรบมือนะครับเพราะว่าอะไรครับในการเชียร์กีฬาทั้ง2ชนิดจะมีมารยาทในการรับชมกีฬาที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าในบาสเกตบอลเนี่ยเราไปดูในสนามเราสามารถปรบมือโห่ร้องหรือว่าแสดงความดีใจได้นะครับอย่างอิสระแต่ว่าในทางกลับกันกีฬาเทนนิสนะครับเมื่อนักกีฬากำลังดำเนินการแข่งขันอยู่นะครับจะไม่มีผู้ชมคนไหนนะครับที่ปรบมือหรือว่าส่งเสียงเพราะว่าในกีฬาเทนนิสนะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้สมาธิในการแข่งขันสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราส่งเสียงเชียร์ในขณะที่ลูกยังไม่ตายนะครับก็จะทำให้เราเสียมารยาทในการรับชมกีฬาเทนนิสไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับนักเรียนจะสามารถสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมารยาทที่เราจะเข้าไปรับชมกีฬาต่างๆว่าเราเนี่ยไม่ควรปฏิบัติตนให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือว่าการแข่งขันนะครับการที่เราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะครับเราควรจะมีการเก็บอารมณ์นะครับที่ไม่พอใจไม่ว่าจะในเกมหรือว่าการตัดสินของกีฬานั้นๆนะครับไว้ในใจของเรานะครับเราไม่ควรแสดงออกในสนามทันทีนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูก็มีภาพ2ภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะครับในภาพแรกนักเรียนเห็นไหมครับว่านักกีฬาเขาถูกคาดโทษใบเหลืองใช่ไหมครับในกีฬาฟุตบอลส่วนทางขวามือนะครับก็เป็นนักกีฬาที่แลกเสื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าทีมที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับชุดสีแดงเนี่ยเป็นฝ่ายที่แพ้นะครับแต่ว่าก็มาขอแลกเสื้อกับทีมที่ชนะแล้วทีมที่ชนะก็เต็มใจที่จะแลกแล้วก็ปลอบใจทีมที่แพ้นะครับทั้ง2ภาพนี้นะครับเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาในสนามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมีน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับมารยาทของผู้เล่นหรือการแข่งขันกีฬาที่ดีนะครับก็จะมีมากมายหลายข้อนะครับวันนี้คุณครูก็จะหยิบยกขึ้นมาให้นักเรียนเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างในข้อแรกนะครับการแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับกีฬานั้นๆนะครับในการแข่งขันกีฬาแต่ละกีฬาแต่ละประเภทนะครับก็จะมีเครื่องแต่งกายชุดที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างบาสเกตบอลนะครับแบดหรือเทนนิสนะครับเป็นกีฬาที่ใช้แขนค่อนข้างเยอะในการเล่นกีฬานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่มีแขนที่ยาวแล้วมันมาล้างแขนเราเนี่ยอาจจะส่งผลเสียให้กับทีมของเราหรือว่าฟอร์มการเล่นของเราที่จะเล่นได้อย่างไม่เต็มที่นะครับหรือในทางกับการกีฬาฟุตบอลนะครับใส่เสื้อกล้ามเล่นนะครับก็อาจจะดูไม่เหมาะสมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลาล้มเนี่ยไม่มีเสื้อที่คอยซัพพอร์ตต้นแขนของเราก็จะทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราเนี่ยเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับมีการแข่งขันเกิดขึ้นเราเจอฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันเราควรจะแสดงความเป็นมิตรกล่าวถ้อยคำสวัสดีหรือว่าการจับมือกับนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อไปนะครับการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับเมื่อเราอยู่ในสนามแล้วเราใช้กฎกติกาในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้เราต้องเคารพกฎกติกาในการเล่นนะครับ
เทคนิคในเกมมีได้ครับแต่ให้มันพอสมควรไม่ใช่เล่นนอกเกมขนาดจนทำให้ทีมเราเสียเปรียบหรือว่าทำให้การแข่งขันเนี่ยหมดความสวยงามแล้วก็หมดความสนุกไปแบบนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปเราต้องควบคุมอารมณ์นะครับในการแข่งขันอยู่ในสนามเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับมันเป็นจังหวะของเกมนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการเล่นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะควบคุมอารมณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยอารมณ์ให้ร้อนไปตามเกมของคู่ต่อสู้ไม่ใช่คู่ต่อสู้เสียเปรียบนะครับเราจะเสียเปรียบเองเพราะว่าเราจะไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นเราจะไปจดจ่ออยู่กับการที่จะไปเอาคืนเขานั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนถ้าเป็นนักกีฬาที่เล่นคู่กันนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมนะครับกำลังใจซึ่งกันและกันภายในทีมหรือภายในคู่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อมีเพื่อนในทีมทำผิดพลาดเราควรจะกระตุ้นเขาครับไม่ใช่ไปว่าเขานะครับเพราะว่าคนที่เล่นผิดพลาดไปแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะเสียกำลังใจนะครับเขาอาจจะหมดสมาธิในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้กำลังใจแล้วก็ไปกระตุ้นเขานะครับอาจจะทำให้ฟอร์มเขาเนี่ยกลับมาดีได้เหมือนเดิมก็ได้นะครับดีกว่าการไปว่าเขานั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคำไม่สุภาพกับคนใดคนหนึ่งในสนามนะครับเราเป็นนักกีฬาเนี่ยหน้าที่เราคืออะไรครับเราก็ต้องแข่งกีฬาใช่ไหมครับคือการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเสียเปรียบหรือสู้ไม่ได้ปล่อยอารมณ์หงุดหงิดเข้ามาเนี่ยพูดคำสบถหรือว่าคำที่ไม่สุภาพออกไปเนี่ยเราอาจจะโดนค่าโทษใบเหลืองก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนค่าโทษฟาวนะครับซึ่งอาจจะทำให้ทีมของเราเนี่ยเสียเปรียบได้ง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับเคารพเชื่อฟังนะครับคำตัดสินของกรรมการในสนามนะครับเพราะว่าในสนามการแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้กฎกติกาในการแข่งขันกีฬานั้นๆนะครับผู้ที่ชี้ถูกชี้ผิดในสนามนั่นคือกรรมการเพียงคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎกติกาสมัยนี้นะครับสามารถขอดู VAR ได้นะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนคำตัดสินได้นะครับแต่เราก็ต้องประท้วงกรรมการด้วยความสุภาพนะครับเราไม่ควรไปแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักหรือว่าเป็นอันธพาลในสนามนะครับต่อไปนะครับการเล่นกีฬาเนี่ยหลายๆประเภทหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยนะครับจะมีเวลาเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละเกมแต่ละแมตช์เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อเรานะครับได้เปรียบเราขึ้นนำอยู่นะครับแล้วนักเรียนจงใจเจตนาถ่วงเวลาในการเล่นนะครับอาจจะโดนค่าโทษนะครับใบเหลืองใบแดงหรือว่าพักการแข่งขันนะครับซึ่งจะเป็นการเสียมารยาทมากๆนะครับเพราะว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ใช้เวลาร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เกียรติทีมฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับไม่กระทำการใดๆเป็นการยั่วยุหรือว่ากลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างที่คุณครูบอกใช่ไหมครับว่าในการเล่นกีฬาการแข่งขันเนี่ยเรามีเทคนิคได้ครับแต่ว่าเทคนิคที่เราใช้นะครับไม่ควรที่จะไปส่งผลกระทบหรือว่ามีความรุนแรงส่งผลให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บหรือว่าไปทำการยั่วยุให้เขาหลุดออกจากเกมเสียสมาธิโมโหเราแทนอย่างนี้เป็นการเล่นกีฬาที่ไม่มีเสน่ห์แล้วก็น่าหงุดหงิดแล้วก็ไม่น่าชมเอาซะเลยนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจจนเกินไปไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะนะครับถ้าเราเป็นผู้ชนะครับเราสามารถแสดงความดีใจได้ครับได้เต็มที่เลยแต่ว่าการแสดงความดีใจเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นทีมเยือนนะครับแล้วเราไปแสดงความดีใจต่อหน้าเจ้าบ้านหรือว่าต่อหน้าทีมที่แพ้เนี่ยนับว่าเป็นการเยาะเย้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักแล้วก็เป็นการเสียมารยาทมากๆนะครับหรือผู้ที่แพ้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะฟูมฟายเสียใจกับเกมที่เราแพ้ไปนะครับแต่เราเก็บจุดบกพร่องของเรานะครับว่าเราแพ้เพราะอะไรพลาดตรงไหนแล้วเอามาพัฒนาการแข่งขันของเราในแมตช์ต่อไปเนี่ยเพื่อที่จะให้พัฒนาขึ้นไปจะได้ชนะได้ในรอบต่อไปนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับไม่จงใจฟังคำสอนจากใครคนหนึ่งในสนามนะครับในข้อนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นชนิดกีฬานะครับเพราะว่าอย่างกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะมีโค้ชสามารถลงไปสอนผู้เล่นสั่งผู้เล่นในข้างสนามได้เลยนะครับแต่ว่าในบางกีฬายกตัวอย่างเช่นกีฬาเทนนิสนะครับที่จะ
ไม่มีโค้ชลงมาคอยควบคุมนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นในกีฬาเทนนิสเนี่ยถ้าผู้เล่นรับสัญญาณมือหรือว่าฟังการสั่งของโค้ชจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นได้เลยนะครับมีข่าวอยู่นะครับว่านักกีฬาเทนนิสคนหนึ่งนะครับลงไปเล่นแล้วมีโค้ชไปนั่งอยู่บนอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามแล้วส่งสัญญาณมือให้กันอย่างนี้แล้วเขาจับได้ก็ปรับแพ้ในเกมนั้นเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันนะครับเราก็ควรที่จะแสดงความเป็นมิตรกับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับเหมือนกับเริ่มเกมครับก่อนเริ่มเกมแล้วก็แสดงความเป็นมิตรไปแล้วเมื่อเราจบการแข่งขันแล้วไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราก็ต้องแสดงสปิริตความมีน้ำใจนักกีฬานะครับที่จะแสดงความยินดีหรือปลอบทีมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนคิดกันอีกแล้วนะครับคำถามข้อแรกก็คือเมื่อนักเรียนเป็นผู้ชนะนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนักเรียนควรจะพูดกับคู่แข่งขันหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยว่าอย่างไรนะครับต่อไปข้อที่2นะครับเมื่อนักเรียนเป็นผู้แพ้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยนักเรียนควรจะพูดกับผู้แข่งขันว่าอย่างไรนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ข้อที่1ก่อนนะครับถ้าเราเป็นผู้ชนะเนี่ยเราก็ควรที่จะปลอบหรือว่าให้กำลังใจกับทีมที่แพ้นะครับให้เขาเนี่ยลุกขึ้นสู้แล้วก็บอกจุดบกพร่องของเขาที่เราเห็นนะครับว่าเขาพลาดตรงนี้นะแล้วให้กลับไปปรับปรุงการเล่นเทคนิคต่างๆขึ้นมานะครับหรือในข้อที่2นะครับถ้าเราเป็นผู้แพ้นะครับเราก็ควรจะแสดงความยินดีดีใจกับทีมที่เขาชนะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะไปและเราก็จะไม่เสียใจฟูมฟายหลังจากที่เราแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บจุดบกพร่องของเรานะครับมาพัฒนาตัวเองจะดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับความมีน้ำใจนักกีฬานะครับสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับได้ไหมครับนักเรียนเราสามารถนำไปปรับได้ใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนตอบมานะครับการที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนั่นก็คือเราจะรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะครับรู้แพ้ก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรเราผิดพลาดตรงไหนไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรนะครับเราก็เอาจุดบกพร่องนะครับกลับมาแก้ไขตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับส่วนการรู้ชนะในชีวิตประจำวันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราเก่งอะไรเราทำอะไรได้ดีนะครับเราก็ต้องพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับต่อไปการรู้อภัยนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเพื่อนคนไหนหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามาทำให้เราผิดใจกันนะครับเราก็ควรที่จะรู้อภัยนะครับพูดคุยกันดีๆนะครับหาทางออกร่วมกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับคุณครูก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนวิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์สถานการณ์นี้กันดูนะครับนาย A และนาย B นะครับเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนนะครับเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยนาย A ได้ทำการส่งลูกพลาดครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้บอลและทำประตูได้นะครับนาย A จึงเสียความมั่นใจในการเล่นนะครับรวมถึงเสียใจเนี่ยที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้ลำบากเพราะว่าโดนนำอยู่1-0นะครับถ้านักเรียนเนี่ยเป็นนาย B หรือเป็นเพื่อนร่วมทีมของนาย A นะครับนักเรียนควรจะทำอย่างไรกับนาย A ดีครับที่เขาส่งบอลพลาดนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับเราจะต้องให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็กระตุ้นเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยลืมความผิดพลาดตรงนั้นไปก่อนนะครับแล้วกลับมาโฟกัสอยู่กับเกมการแข่งขันนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นเนี่ยยังมัวไปพะวงกับสิ่งที่เขาผิดพลาดเขาจะไม่กล้าเล่นเสียความมั่นใจไปเลยแล้วในเกมนั้นเขาก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยแสดงฟอร์มหรือว่าการเล่นที่ดีไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจเพื่อนในทีมสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนะครับที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันว่าการมีมารยาททั้งการรับชมและการเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับเราจะสรุปได้ว่าควรปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ควรที่จะให้กำลังใจเพื่อนในทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงมิตรไมตรีต่อฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นกองเชียร์นะครับ
ถ้าเราเป็นกองเชียร์เราก็สามารถปรบมือแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะหรือปรบมือให้กับนักกีฬาที่แพ้ก็ได้นะครับก็เป็นการแสดงมารยาทในการรับชมกีฬาอย่างนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามในการรับชมกีฬาด้วยนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะจากการคุณครูมีชิ้นงานนะครับให้นักเรียนไปทำนะครับนั่นคือให้นักเรียนเนี่ยเลือกกีฬาที่นักเรียนสนใจนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนระบุวิธีการเล่นกีฬานั้นอย่างมีมารยาทนะครับว่าเล่นยังไงแล้วจะมีมารยาทและการดูกีฬาชนิดนั้นที่นักเรียนเลือกมานะครับว่าการชมกีฬาชนิดนั้นเนี่ยมีมารยาทควรจะทำยังไงนะครับแล้วมาทำเป็น mind mapping หรือว่าเป็นแผนภาพความคิดนะครับถ้านักเรียนยังคิดไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนคุณครูก็มีตัวอย่างของเพื่อนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ดูกันนะครับอย่างในของเพื่อนนะครับตัวอย่างนี้เพื่อนเลือกมาเป็นกีฬาซอฟต์บอลนะครับเพื่อนจะแบ่งมาเป็น2ขานะครับขาแรกนะครับเพื่อนบอกว่าผู้ชมที่ดีควรที่จะมีคือไม่โห่ใส่ผู้เล่นหรือว่าไม่โห่ใส่กองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมานะครับเพื่อนบอกอีกอย่างนึงก็คือไม่วิ่งลงไปในสนามเพื่อเป็นการขัดขวางการเล่นหรือว่าขัดขวางเกมในการแข่งขันนั้นนะครับต่อไปนะครับขาต่อไปเพื่อนบอกว่าผู้เล่นที่ดีเนี่ยในการแข่งขันกีฬาซอฟต์บอลควรจะมีข้อนี้ครับเคารพคำตัดสินของกรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดนะครับในสนามการแข่งขันนั้นนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับการที่เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับเพื่อนบอกว่าควรที่จะควบคุมอารมณ์นะครับไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามเกมนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่านักกีฬาและผู้ชมที่ดีนะครับควรที่จะมีมารยาทในการรับชมกีฬาหรือการเล่นกีฬาอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่พูดจาสอดเสียดหรือว่าทำการบาดหมางให้เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกับฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะสรุปในวันนี้ก็คือทั้งนักกีฬาและผู้ชมนะครับควรที่จะมีสปิริตและมีน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับในคาบสุดท้ายเนี่ยคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะครับจะนำความรู้ที่คุณครูสอนไปทั้งหมดนะครับไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปนะครับสำหรับคาบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคุณครูก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ